ข้อที่1นะครับของข้อสอบในเรือปี55เขาบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้4ชนิดมีต้นกุหลาบอยู่1ส่วน4ส่วนต้นแก้วอยู่1ส่วน8ส่วนดาวเรืองอยู่1ส่วน2ส่วนของต้นกุหลาบรวมกับต้นแก้วนอกนั้นเป็นต้นกล้วยไม้ซึ่งมี14ต้นอยากทราบว่าปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากเนาะเกี่ยวกับสมการธรรมดาเองนะครับพี่กำหนดเลยว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับ n ต้นเพราะฉะนั้นกุหลาบมันจะมีเท่าไหร่ครับกุหลาบนะครับมันมี1ส่วน4ถูกไหม1ส่วน 4n นั่นเองนะครับต้นแก้วนะครับต้นแก้วมีเท่าไหร่ครับต้นแก้วมีเท่ากับ1ส่วน 8n นะครับ1ส่วน 8n ดาวเรืองดาวเรืองเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2ของต้นกุหลาบรวมกับต้นแก้วนั่นคือ n + 4n ส่วน4บวกกับ n ส่วน8นะครับคิดออกมาเลยแล้วกันมันจะเท่ากับ1ส่วน2ตรงนี้ทำให้ตัวส่วนเท่ากันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะได้เท่ากับ 2n บวก n ส่วน8ถูกไหมครับตรงนี้ได้ 3n นะครับจะเท่ากับ 3n 2คูณ8ได้16 3n ส่วน16สุดท้ายเนี่ยกล้วยไม้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่14ต้นกล้วยไม้เท่ากับ14ตอนนี้เรารู้ว่ากุหลาบมีเท่านี้ต้นแก้วมีเท่านี้ดาวเรืองมีเท่านี้แล้วกล้วยไม้มีเท่านี้มันรวมกันได้ n ต้นน้องตั้งสมการได้แล้วถูกไหมสมการจะเท่ากับอะไร n เท่ากับ n ส่วน4บวก n ส่วน8บวก 3n ส่วน16บวก14นะครับตรงนี้จะได้ออกมาเป็นอะไรครับn นะครับลบด้วยเจ้าก้อนนี้นะเจ้าก้อนนี้ก็คือลบ n ส่วน4บวก n ส่วน8บวก 3n ส่วน16เท่ากับ14นะครับพี่จัดรูปใหม่ออกมาเป็นแบบนี้ไปกันต่อครับจากตรงนี้เนี่ยพี่ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันถูกไหมจะได้ n ลบอะไรเอ่ยต้องทำให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ16นะครับจะได้เป็น 4n บวก 2n บวก3n ส่วน16นะครับเท่ากับ14 4n 2n 3n ได้ 9n นะครับตรงนี้16ทำให้ตัวส่วนของพจน์หน้านะครับเป็น16ก็จะกลายเป็น 16n ลบ 9n ส่วน16เท่ากับ14 16ลบ9เท่ากับเท่าไรเท่ากับ7ถูกไหม 7n เท่ากับ14นะครับ16ย้ายขึ้นไปคูณได้เลย7ตรงนี้หาร14เหลือ2เพราะฉะนั้นนะ n จะเท่ากับ32นั่นเองนะครับไม่ยากเนาะข้อ1ตอบ3